สวัสดีค่ะกระป๋าจาก USA ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวสินค้าวันนี้พี่หยิบจับตัวกระเป๋าทรงถังมาฝากกันนะคะถังใบนี้เนี่ยเป็นผ้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักคุณไม่ต้องกังวลเลยตัวกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือนั้นจะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างของตัวกระเป๋าจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งเลยความหนาล่ะคะหนาอยู่ที่5นิ้วครึ่งตัวกระเป๋าทรงถังมีสายด้วยกัน2แบบนะคะสายหูจับที่พี่แอดถืออยู่นั้นมีความสูงหรือว่าขนาดอยู่ที่5นิ้วครึ่งส่วนสายสะพายยาวเป็นสายแบบสายสปอร์ตไม่บาดไหล่ค่ะสายประเภทนี้สามารถปรับได้ขยับได้นะคะมีความยาวอยู่ที่25เพราะฉะนั้นเราใช้งานแบบสะพายไหล่ก็ได้สะพายคลอชก็ได้หรือถอดสายออกนำไปใช้กับใบอื่นไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือโทสนะคะแล้วก็ถือแต่เฉพาะหูจับก็ได้วิธีปรับเปลี่ยนไม่ยากค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือข้อดีของสายที่เป็นสายลักษณะสายแบบสปอร์ตตัวหูจับที่เราเห็นไม่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้นะคะส่วนด้านในมีซิปค่ะแต่ด้านบนไม่มีซิปนะคะใช้ตัวหูรูดขยับเปิดแล้วก็ปิดตัวปากกระเป๋ามุมมองจากด้านข้างค่ะคุณจะเห็นว่าเขาสามารถใส่ของได้เยอะด้านหน้าและด้านหลังมีตัวคาดอยู่ดำกับขาวอย่างที่เห็นนะคะตัวกระเป๋าด้านล่างมีปุ่มกันเปื้อนให้ด้วยทั้ง4มุมเลยเป็นส่วนผสมของหนังเป็นหนังนิ่มนะคะไม่ใช่เป็นหนังแข็งเพราะฉะนั้นเพียย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าคุณอยากได้กระเป๋าที่สามารถใช้งานตอบโจทย์ได้สะพายไหล่ได้สะพายข้างได้ท็อปแฮนเดิลได้น้ำหนักไม่หนักคือน้ำหนักเบาจับกระชับมือใช้งานได้ทุกวันก็ Pocket Bag ใบนี้ค่ะรุ่นนี้มีด้วยกัน2สีนะคะตัวสีควันบุหรี่คือสีที่พี่แอดกำลังรีวิวอยู่ส่วนอีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวสีขาวยังไม่ถึงนะคะตอนนี้เรารีวิวสีควันบุหรี่กันก่อนด้านในค่ะพยายามโฟกัสให้เห็นนะคะว่าด้านในนี่มีช่องซิปนะคะกรณีคุณอยากเซฟตี้ของมีซิปให้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะคะปุ่มกันเปื้อนดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะย้ำชัดๆนะคะวางสบายใจได้ค่ะไม่ต้องกลัวน้องกระเป๋าเปื้อนนะคะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้ค่ะกระเป๋าจาก USA ซื้อที่ใช้ที่ชอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ